สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเกตมณีดำรักผู้บริหารศูนย์นุชพอไลท์ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีวันนี้ผมได้เดินทางมาที่ตำบลชุมพลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมาพบกับเกษตรกรนะครับด้านหลังผมนี้เป็นนาที่ผ่านการเก็บเกี่ยวแล้วที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นดินที่โดนตักไปขายนะครับไม่มีหน้าดินแล้วมาพบกับเกษตรกรเลยว่าเขาได้ผลิตผลยังไงหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นุชพอไลท์ตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอให้คุณน้องแนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับผมชื่ออดิศักดิ์ครับแดงโกเมนครับทำนาอยู่ในส่วนของตำบลชุมพลครับนครนายกก็จำนวนพื้นที่นาที่ผมทำเนี่ยอยู่ก็ประมาณ20ไร่ตรงที่เห็นใช่ไหมฮะครับตอนนี้เก็บเกี่ยวหมดแล้วเก็บเกี่ยวหมดแล้วครับแล้วคุณน้องรู้จักผลิตภัณฑ์นุชพอไลท์ยังไงฮะพอดีผมรู้จักกับน้าชายครับที่ทำนาอยู่นะครับแล้วเขาก็แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้รู้จักก็เลยลองเอามาใช้นะครับทีนี้เนี่ยในของคุณน้องเนี่ยฮะเป็นนาที่เห็นบอกว่าไม่มีหน้าดินแล้วเพราะว่าหน้าดินโดนตักไปขายใช่ไหมครับใช่ครับนาเนี่ยทั้งหมดเนื้อที่เนี่ยจริงๆแล้วมัน40ไร่แต่ว่ามันถูกตักหน้าดินไปขายไปแล้วแล้วก็ทิ้งร้างอยู่ประมาณสัก10ปีแล้วผมมารื้อทำครั้งนี้เป็นครั้งที่2ก็คือมันจะไม่มีหน้าดินอยู่ดินก็จะหล่มในการไถทำอะไรเนี่ยก็จะมีปัญหาบางเห็นบอกว่าปีที่แล้วก็ทำมาครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงบ้างครับผลผลิตเป็นไงบ้างปีที่แล้วเนี่ยผลผลิตก็ได้อยู่ประมาณ3เกวียนฮะต่อพื้นที่นา20ไร่ที่ทำไปแล้วหลังจากใช้นุชพอไลท์แล้วเนี่ยผลิตผลเป็นยังไงบ้างครับก็ครั้งนี้นะครับที่เก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยผมได้ผลิตผลเนี่ยขึ้นมาอีกเป็น8เกวียนนะครับคือจาก3เกวียนเป็น8เกวียนครับ 100% เลยนะขึ้นมาครับเท่าตัวกว่าแล้วในการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยคุณน้องใช้ยังไงฮะผสมยังไงฮะผมก็จะผสมตามระยะนะครับก็คือใช้ในเรื่องของฝุ่น1นะครับในช่วงของข้าวที่ระยะที่ข้าวต้องการแตกกอแล้วก็ช่วงแรกๆนะครับก่อนที่ยังไม่ถึงช่วงข้าวที่ออกคือใช้ตั้งแต่สูตร1นะฮะแล้วก็ผสมกับเคียร่าใช้มาตั้งแต่ข้าวเพิ่งเริ่มปลูกกันนะฮะเริ่มเลยครับแล้วก็ตามระยะมาเรื่อยๆตามระยะเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ต่อด้วยสูตร2ฮะจะฉีดสูตร1ประมาณ3ครั้งแล้วก็ต่อด้วยสูตร2นะฮะแต่ช่วงพอครั้งที่3เนี่ยผมจะฉีดใช้ร่วมกันระหว่างสูตร1กับสูตร2อ๋อแล้วข้าวที่ทำเนี่ยเป็นข้าวพันธุ์อะไรครับเทียบที่ผ่านมา2ครั้งเนี่ยผมทำข้าวพันธุ์กข47ครับโอ้ได้ผลผลิตมากกว่า 100% แล้วนะครับครับก็ดีขึ้นเลยครับดีขึ้นแล้วประทับใจอะไรบ้างของนุชพอไลท์สิ่งที่ผมเห็นแตกต่างคือในระยะแรกเนี่ยข้าวของผมเนี่ยพื้นที่นาเนี่ยดินมันไม่ค่อนข้างไม่ดีพอไม่ดีเนี่ยข้าวมันจะไม่ค่อยแตกกอหลังจากใช้นุชพอไลท์ไปเนี่ยมันจะเห็นผลก็คือข้าวเริ่มแตกกอดีขึ้นข้าวแตกกอรากครับในระยะแรกรากยาวแล้วความเขียวล่ะครับความเขียวก็คือจะนานทนอยู่ได้นานแล้วปุ๋ยที่ผมให้เนี่ยผมก็ให้ปุ๋ยในตา2ครั้งแต่ครั้งละไม่เยอะที่เป็นปุ๋ยเคมีโอ้ลดจากครั้งที่แล้วครั้งแรกนี่เยอะไหมครั้งแรกผมให้เยอะครับอ๋อครั้งนี้ลดไปเกินครึ่งไหมฮะก็ไม่เกินครึ่งแต่ผมลดมาคืออยู่ที่ประมาณ7ประมาณสัก 10% ได้ 10-20% เพราะว่าผมใช้แค่7ลูกต่อพื้นที่นาทั้งหมดแต่ครั้งแรกผมใช้10ลูกครับดีก็ดีครับก็ดีขึ้นแล้วปีนี้จะทำอีกไหมครับปีนี้ทำอีกครับแล้วก็สนใจยังใช้ผลิตภัณฑ์นุชพอไลท์เหมือนเดิมผมก็คิดว่ายังใช้ตลอดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผลที่ได้ออกมามันก็ไปในแนวทางที่ดีขึ้นครับแล้วถ้าเกษตรกรคนอื่นสนใจนะฮะที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้และสนใจว่าที่ดินที่ไม่มีหน้าดินแล้วเนี่ยไม่มีสารเคมีต่างๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลผลิตที่น่าจะพึงพอใจจะแนะนำเกษตรกรท่านอื่นว่ายังไงครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือผมอยากจะให้แนะนำในสิ่งประสบการณ์ที่ผมได้รับมาคือให้เห็นว่าทั้งผมเนี่ยมาดูตัวอย่างของนาจริงๆเลยก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้นารอบข้างเนี่ยถ้าสังเกตพื้นที่จะสูงกว่าของผมแล้วก็อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับให้ชาวนาคนอื่นแนะนำให้เขาไปลองใช้ดูติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับของผมเนี่ยติดต่อได้ที่เบอร์0894034656ครับ
แนนซี่ถ่ายภาพเกตมณีดำรักรายงานที่องครักษ์นครนายกสวัสดีครับ